สวัสดีครับสวัสดีครสัวัสดีครบับสวัสดีครับสวบัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fan Boys ไม่แกล้วไม่แกล้วไม่แกเลย้้วโอ้โหช่วงนี้มารัวๆเลยเนาะใช่นทั่นี่ก็ครืัวอๆก็คือเทเลอร์ Taylor เนาะเทเลอร์นั่นเองตอนนี้คือเหมือนแบบของ GMM ทยอยปล่อยตัวซีรีส์ที่ค้างของBorderless เนาะGMM สองพันยี่สิบส2022องซึ่งเราได้ทำไปแล้วเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวตัววาร์ปเอฟเฟหรืกอว่าเพอร์เฟกต์และอันนี้เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเลยวันนี้นั่นก็คือหนังเกรักตเรื่องที่แล้วหรือ10 years ticket นั่นเอง years ticket ใช่ตอนที่เราดูตอนไพลอตเนาะมันจะเป็นแบบออกแนวแบบดราม่ดาราม่าหน่อยป่ะหนักจัดดรจาัมด่าเลยดราม่าที่เราอื้ออึงกันฉากที่น้องตูกับโอมทะเลาะกันอ่ะแล้วน้ำตาไหลอ่ะทุกอย่างแล้วคือแบบว่าแล้วจุ๋มจะมาเป็นกาวใจให้สองคนนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆจุ๋มจะเป็นคอนฟลิกต์ของเรื่องเนี้ยที่จำได้ไหมที่เราคุยกันอ่ะใช่ใชใ่แล้วก็จำได้เลยว่าพอดูฉากที่บอกเมื่อกี้ว่าน้ำตาไหลตรงนั้นน่ะเฮ้ยเราเฝ้าดูเลยนะว่าตัวทีเซอร์จะเป็นยังไงและซีรีส์จะมาเมื่อไหร่แล้วก็มาแลแ้ววันนี้ก็มาแล้วเนี่ยแต่เทเลหลอรัง์ๆมนาะทีเซอร์ที่ไอ้เทเลอร์ที่ออกมานะแอบต่างจากที่เราถเห็นูในไพลกอตเยอะนะแอจรบิงต่างจากไพลอตแต่เรื่องนเีน้เาระาเไนม่าะรู้เนาะว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นคอมเมดี้ก็ได้ใครจะรู้ What เปลี่ใยจนใหเมย่เหร็อนฉีกใจไมเ่ยเอา็ดราม่นาแล้วอย่างนี้ไม่อยากไดอ้ดราม่ฉาันก็เบื่อดราม่านะพอจริงไปโอเคงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปว่าไปดูกันเป็นไงบ้างป่ะไพปร้อครับมมีเพียงแมกไม้โหอบลมหายใจมีขปองื้สมองเราพี่ปื้มทรงนี้ก้าวใจเนาะลมหายใจที่แสนรักมีเราด้วยเนาะเฮ้ยมีเลฮูก้ดย้วยเหรอไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ลูกพี่ปื้มยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยแต่ผู้หญิงอะใส่ชุดทำงานอ๋อเป็นลูกของน้องซาเป็นหลาดนี้เปรียบดังสุดที่รักเนี่ยเขาเป็นครูกับนักเรียนหรือเปล่าเฮ้ยอุ้ยเอ้าผู้ชายคนเสียชีวิตแล้วครับไปตื่นไอ้ไม้หนูฆ่าเขาเองลูกมาฆ่าลูกกูทำไมไอ้ไม้ไอ้ไม้ผมอยากทำทุกอย่างที่พี่ชายของผมไม่ทันได้ทำครับนี่ของขวัญเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของพวกเราพี่สาวเธอครูสุธิรักฆ่านักเรียนโรงเรียนนี้ตายพวกเรารู้ประวัติของเธอหมดแล้วล่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงหนูไม่จำเป็นจะต้องยอมรับคำต่อว่าของใครทั้งนั้นมึงรู้อยู่แล้วใช่ปะว่าของขวัญจะย้ายมาเรียนที่เนี่ยน้องเราไม่ได้ฆ่าใครตายนะเว้ยทำไมไอ้ภูเขามันต้องทำให้คนรอบข้างลำบากเลยขนาดนี้ด้วยวะหยุดนี่นะหยุดนะน้ำไม่ใช่น้ำมาตบผมอะเขาครอบครัวน้ำเป็นฆาตกรไงมีอะไรก็ลงที่หนูจะได้จบกันทั้งทีไงเฮ้ยพลุก็เป็นเหมือนพี่ชายของพวกเขาอีกคนนะฝากดูน้องด้วยนะถ้าแกทำร้ายของขวัญอีกเราก็ไม่ใช่พี่น้องกันต้องทำหรือแค่ไหนเหรอถึงจะพอใจอ่ะพี่เขาที่ห้องสมุดมีหนังสือนิยายอยู่เล่มนึงพี่ไม่รู้ว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมไหมเธอจะอยากได้หนังสือเล่มนั้นไปทำไมทำไมพี่สาวถึงต้องอยากได้มันด้วยเรื่องของเรานี่ไงโหหนักมากเลยอ่ะหลังจากนี้เราสองคนก็ต่างคนต่างอยู่เรื่องของเมื่อวานเดี๋ยวมันก็จบไปไม่มีเสียงออกมาเลยอ่ะแต่เรื่องเมื่อวานอ่ะไม่ใช่เรื่องที่พี่อยากให้มันจบไปนะมันพาลูกไปไหนลูกไปไว้ใจคนแบบนี้ได้ยังไงฉันบอกเธอแล้วไงว่าอย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกลูกจะรักใครก็ได้ให้อภัยใครก็ได้แต่ไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ครอบครัวนี้เพราะอะไรพรุ่งนี้เราจะย้ายออกไปจากที่นี่เพราะหนูให้อภัยพี่ภูเขาใช่ไหม หนูจะไม่ยอมให้ความผูกพันของพวกหนูความเหมือนพวกน้าพวกพ่อหรอก
มึงกำลังรักของขวัญใช่ไหมใช่ถ้ารักจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นเพราะพี่จะแทนที่แกได้ตลอดเวลาโอ้ยสูงเลยพอเราโตมาด้วยกันทุกอย่างแม่งเลยยากแบบเนี้ยนี่มันยากพอเราโตมาไม่เหมือนกันดูแล้วอ่ะโอ้ยตายตายเรื่องมันก็อยู่ในหนังม้วนเดิมมีแค่ตัวเราว่าจะหมุนให้เรื่องมันเดินไปข้างหน้าหรือจะหมุนให้มันย้อนกลับมาหาตัวเราเองแต่สุดท้ายเรื่องที่เราได้เจอทั้งหมดมันก็จะกลับไปรวมกันอยู่ในหนังแค่ม้วนเดียวนั่นแหละลูกติดตามชมหนังรักเรื่องที่แล้ว10 years ticket ทุกวันพุธพฤหัสบดีเริ่ม14ธันวาคมนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25มันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะดีมากอ่ะคือมันเป็นแบบทำทันไหมเนี่ยดราม่าติดทันไหมเข้มข้นเลยอ่ะแบบใช่แล้วเมื่อกี้ฉากที่ตูบอกว่าหนูเจ็บอ่ะแบบไม่มีเสียงออกมานะแต่รู้สึกใช่แต่เรารู้สึกว่าเจ็บมากเออมันเจ็บมากอ่ะแต่แบบคือการเอ็กซ์เพรสอารมณ์ทางสีหน้าของแต่ละคนคือแบบโอ้โหเลยอ่ะทั้งน้องตู้ทั้งอ่ะอย่างของโอมอย่างเงี้ยโอมเนี่ยฝีมือคือมั่นใจได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นนะ แนวเนี้ยที่โอมเล่นเนาะเราไม่ เพราะว่าเรื่องอื่นๆโอมจะมาไม่แนวแบบว่าคอมเมดี้ก็มาแบบว่าแนวแบบว่านักเลงนู่นนั่นนี่อย่างงี้เนาะที่เราเคยดูเนาะใช่แต่ตอนดรามาติกมากๆที่เราเห็นองค์ก็น่าจะเป็นตอนแบทบัดดี้เลยใช่ปะตอนแบบท้ายๆแล้วตอนที่แบบใช่มันตอนแรกแต่นั้นมันแค่แบบไม่กี่ตอนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยดราม่าตั้งแต่ต้นเอออันนี้ดูท่าแล้วคือดราม่าตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆคือด้วยถ้า2วันใช่ไหมก็ต้อง18ตอนถูกไหมแต่อย่างนี้น่าจะนานถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากการเดาแค่ปูเรื่อง1 EP จากนั้นมาคือดราม่าซัด17แน่นอนอ่ะคือมันต้องสืบหาความจริงด้วยไง แล้วถึงจะมาเริ่มรักพอเริ่มรักแล้วก็จะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องก็คือดูแล้วเนาะก็คือ3ครอบครัวเนาะครอบครัวโอมครอบครัวโอมกับพี่ปื้มเนาะก็มีครอบครัวหนึ่งก็เป็นน้องตูแล้วก็พี่สาวแล้วอีกครอบครัวหนึ่งก็คือเป็นจุ๋มแล้วก็น้องชื่ออะไรนะน้องผู้หญิงอ่ะน้องวิวเออน้องวิวอ๋อเหรอปีไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับโอมเหรอไม่เอาจริงเหรอแต่ก็บอกเป็นพี่ชายไม่ใช่เหรอพี่เออก็ดูคิดว่าเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งนะก็ดูในเรื่องนะรุ่นพ่อรุ่นแม่จะมี3คนไงจะมีต่างบ้านก็มีพี่อ่ำอีกคนนึงถูกไหมใช่แล้วก็แล้วก็พี่นิบ้านพี่นิโคบ้านพี่อ่ำแล้วก็บ้านพี่อะไรนะพี่หน้าฝรั่งอ่ะพี่อันใช่ไหมโอลิเวอร์พาร์ทอ่ะบ้านพี่อันแล้วก็บ้านพี่โอลิเวอร์สามคนก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบ3ครอบครัวที่แบบว่าคงจะสนิทกันมากก่อนหน้านี้รุ่นพ่อแล้วอาจจะแบบว่ามาก็คือมีเกิดเรื่องนี้แหละเกิดเรื่องฆาตกรรมขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะใช่แต่มันก็ต้องไปฟังเอานั่นแหละว่าทำไมถึงเป็นคนยิงใช่แต่ถ้าที่ดูนะคือถ้าจากที่เดาเมื่อกี้ที่ดูก็คือเหมือนผู้หญิงทำงานแล้วพี่ปื้มยังเป็นนักเรียนน่ะใช่ปะน่าจะเป็นครูไงที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นครูในงานอาจจะเป็นแบบครูที่จบใหม่แล้วแบบมาตกหลุมรักกันอะไรหรือบางทีเขาอาจจะชอบเขาเนี่ยด้วยความที่ชอบกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเพราะเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วต้องก็เลยน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่มันน่าจะประมาณว่าผู้นักเรียนมันเป็นไปไม่ได้มันไม่โอเคอะไรเงี้ยในยุคนู้นเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าย้อนไปปีไหนเนาะใช่ใช่เพราะว่าดูแล้วอ่ะเห็นจำได้ว่าตอนที่นั่งรถกระบะกันนะมีพี่ปื้มแล้วก็มีน้องผู้หญิงที่เล่นคู่กับพี่ปื้มอ่ะแล้วก็จะมีเด็กผู้ชาย2คนแล้วก็เด็กผู้หญิง2คนป่ะที่อยู่ในรถอ่ะใช่ก็เด็กผู้ชาย2คนนั้นก็น่าจะเป็นจุ๋มแล้วก็โอมไงใช่อ๋อและเด็กผู้หญิงก็น้องตูกับน้องวิวใช่อ๋อหมายความว่าปื้มเนี่ยเล่นเป็นรุ่นพ่อใช่ไหมไม่ใช่รุ่นเป็นรุ่นสมัยพ่อที่โดนยิงตายก่อนป่ะใช่เล่นเป็นน่าจะเป็นพี่คนโตของบ้านแต่ละบ้านน่ะอะไรเงี้ยอ่า
พี่คนโตกับพี่สาวคนโตเรื่องมันน่าจะเป็นว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรอย่างนี้แล้วเราต้องมารู้อีกเราต้องไปเดาอีกว่าทำไมพี่ผู้หญิงถึงต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนทำถูกไหมถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาไม่ได้ทำมันต้องมีเหตุและผลก็อาจจะยอมรับผิดไปเพื่อแบบอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วคุณแบบคุณฝนใช่ป่ะเป็นผู้กำกับใช่ไหมใช่พี่ฝนผู้กำกับป่ะคณิษฐาใช่ไหมพี่ฝนใช่ไหมชื่อคณิษฐาใช่แล้วพี่ฝนคือคนกำกับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่ป่ะใช่เรื่องดราม่าไว้ใจได้เลยทั้งนั้น ไม่แล้วปลื้มก็เล่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยถูกปะล่ะใช่โอ้โหดูเมนสายการแสดงทั้งนั้นเลยนะเรื่องนี้นะทั้งพี่ปื้มนะปีตั้งแต่เล่นน็อตมีมาคือแบบน็อตมีมาปีก็เป็นอีกคนหนึ่งถูกแล้วก็โอมอีกน้องตูอีกน้องตูแล้วติดใจกับฉากนั้นอยู่เลยฮะรุ่นใหญ่คือแต่ละคนแบบโอ้โหรุ่นใหญ่ไม่ต้องพูดถึงรุ่นใหญ่ทุกคนมืออยู่แล้วแต่ละคนน่ะพี่นิโคก็มาดูสิเวอร์ชันแม่อีกอ่ะเห็นปะล่ะแล้วกลายเป็นว่าเนาะแม่บ้านแต่ละบ้านไอ้สองบ้านนั้นก็คงมองหน้ากันไม่ติดไปเลยอ่ะไลน์อัพแบบสุดโอ้โหแซ่บซีดติดปีไปเลยมีจุดหนึ่งไม่รู้คนอื่นแบบรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่ารู้สึกว่ากระแสเรื่องนี้เขาไม่ค่อยแต่งหน้ากันอ่ะงงที่แบบมันเหมือนเป็นสไตล์คุณฝนที่แบบถ่ายหนังถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบไม่ค่อยแต่งหน้าไม่ค่อยแบบมันค่อนข้างจะเรียวมันเป็นผิวเนเชอรัลลุคเนาะประมาณอย่างนั้นเกล็ดหน้าจุ่มหน้าโอมหรือน้องตูอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วคิ้วเคิร์ลอะไรก็คือไม่เหมือนมันดีไงมันเลยดูดีไงมันมีความเป็นจริงมากที่สุดอ่ะสองอาทิตย์คือมันไม่ได้ออกมาแล้วแบบว่าเวลาไปเรียนแล้วแบบหน้าจัดลอยออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันก็คือนักเรียนใช่ใช่ไหมแล้วก็เวลาดูหน้าเด็กแล้วก็คือจุ่มก็น่าจะเพลนไปเลยซึ่งมันเป็นการแต่งน้อยแต่แบบดูแต่พี่ปื้มมาแค่นั้นจริงหรอนั่นสิมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะผมว่าจะมาแบบมาแล้วไปเลยหรอนั่นก็สายดราม่าคนหนึ่งนะพี่ปื้มอ่ะเท่าที่ตามในไอจีอะไรอย่างเงี้ยพี่ปื้มถ่ายถึงคิวรองสุดท้ายเลยนะแสดงว่ามันอาจจะเป็นว่าแฟลชไปเรื่อยๆเงี้ยเล่าสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอเล่าไปแฟลชไปเล่าไปแฟลชไปอะไรอย่างงี้ป่ะก็ต้องรอดูเนาะใช่14นี้แล้วอ่ะทุกคนแล้วคือมาแบบว่าติดกันโอ้โหแล้วเราจะหาสล็อตยังไงวันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะว่าเราจะยังไงขอเอาไว้ในลิสต์ก่อนได้ไหมว่าอยากทำมากเรื่องนี้ แหมแล้วแบบชื่อเรื่องก็ดีด้วยเนาะใช่แล้วยิ่งดูเทเลอร์ก็ยิ่งแบบว่ายิ่งอยากทำเนาะมันดีมากเลยมันแค่เทเลอร์มันก็อย่างมันก็ดีแล้วอะจริงโอเคเอาล่ะทุกคนเนาะไว้เท่านี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าเราจะจัดสล็อตเวลายังไงจะทำรีแอคได้แบบไหนบ้างนะสำหรับหนังรักเรื่องที่แล้ว10 Years Ticket ที่จะมาในวันที่14นี้แล้วนะจ๊ะทางช่อง GMM 25เนาะ 2 ทุ่มครึ่งมี2วันเลยพูดกับพฤหัสแต่ว่าถ้าจะดูย้อนหลังก็สวยดีสวยดีตอน 4 ทุ่มครึ่ง แซ่บรับรองเพราะฉะนั้นเรารอไปดูกันดีกว่าว่าของจริงจะเป็นยังไงสำหรับคลิปวันนี้เราก็ไปแล้วดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันเรื่องหน้าเนาะว่าเราจะทำอะไรยังไงกันต่อเนาะสำหรับวันนี้เราสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย